มันกาลังจะวิ่งผมก็เลยมาอัปเดตทองคําก่อนนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับมาถึงแล้วคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับมาเร็วหน่อยนิดนึงเห็นมันวิ่งนะครับผมทองคําก่อนเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละสี่ชั่วโมงนะครับนะฮะผมไม่รู้ว่ากลัวมันจะกินก่อนไงแต่คิดว่ายังไม่น่าจะนะเออสี่ชั่วโมงไปขาขึ้นนะแล้วกเกิดแบร์อย่าลืมนะหมีน้อยมาแล้วที่สี่ชั่วโมงแต่สี่ชั่วโมงอะ่ะกว่ามันจะทา หรือทําก็ได้ไม่ทําก็ได้หรือจะไปทําตรงอื่นก็ได้นะแต่ตอนนี้มันเริ่มย่อลงมานิดนึงแบได้แบที่แปลว่าหมีมีโอกาสทําให้เกิดสโตโซแล้วมันรีเฟรชสะท้อนว่าเฮ้ยราคาก็มีโอกาสยอ่อไปดูทําเฟรม60นะฮะหกย่อมาแล้วยกโลเบรกไฮนี่แน่ยกโลยต่างหากโอเวอร์โซแล้ว ผมมีความรู้สึกว่ามันยังย่อมไม่จบดีนักนะแม้ว่า60ไม่มีหมีเอ๊ะผมเปิดไม้หรือเปล่าเออวันนี้ทุกคนอ่ะเปิดไม้อยู่นะหมีตรงนี้ตัวเดิมของสี่ชั่วโมงตัวเดิมกับเมื่อกี้โอเคนะตัวเดิมกันเลยนะโซโล่เลยนะครับไม่รอนะ <c oughs> นะฮะไอหกสิบรีบาวค้างรีบาวแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่สิบห้าทีมันไม่สวยอะอะที่เมื่อเช้านี้ไงเึ๊บ เลยมาหน่อยหนึ่งเลยประมาณสองสำดอนมัง้งแต่อิ่มไปแล้วนะพอดีเป๊ะเลยนะครับบอกเลยสีม่วงเจอแล้วค้างรีบาวรีบาวมันี่ไงบอสแล้วถ้าเสียทรงมันกําลังจะเสียหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเ็น <laughs> มันวิ่งวิ่งอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวก็หยุดแล้วเดี๋ยเดี๋ยวก็น,นะห้านาทีมันโอเวอร์โซแล้วดูซซี่าหลุดไหมของห้านาทีอก่กลับมาสิบห้าก่อนเห็นท่นนะอาจารย์ขอยรอบได้ครับ <laughs> ห้าทีอะมันยกมันเหมือนจะไปถ้าเบรกก็ไปข้างบนแต่ดูเดี๋ยวดูแนวรับแป๊บหนึ่งก่อนนะเอาแนวรับก่อนดูแค่หนึ่งหรือสองก่อนนะฮะถ้าเสียทรงมีโอกาสมาแนวรับแรกแรกนะฮะหนึ่งเก้าแปดแปดครับแนวรับที่สองซึ่งแข็งกว่าแนวรับที่หนึ่งทองคำคือหนึ่งเก้าแปดหนึ่งครับ xau ถ้าเสียทรงของสิบห้า t i m สิบห้าทีใครไม่ได้เล่นท i m e f สิบห้าดีก็ลองดูละกลันหลวม นะฮะฮแนวรับ1กับ2 1คือ1988 2คือ1981.0ปัดขึ้นนะแค่นี้ก่อนส่วนแนวรับ3ละ่ะ1965เหูเห็นตัวนี้แล้วบางคนตาวาวผมก็ตาวาวเหมือนกันแต่รอคอนเฟิร์มก่อนให้มันชัวร์มากกว่านี้ไหมเราค่อยว่ากันอย่างน้อยๆมาแนวรับ2แล้วค่อยรีบาวแล้วค่อยว่ากันรีบาวนิดน้อยนะ ผมรีบมาแล้วนะซดซัดก่อนเลยทองคำเผื่อใครรอดูอยู่อหนึ่งสองสามนะจานลงต่อได้ไหมเดีย๋ยวพึ่งเลยใจเย็นใจเย็นมันยังไม่หลุดเลยไปดูห้านาทีก่อนนะครับแนวต้านบ้างอย่าไม่เสียนะอันนี้ผมมาที่ทำเฟรมเล็กละโซย่างโซแล้วแต่ยังลงต่อได้ไหมลงต่อได้ดีมันยังไม่ควยยังไม่เกี่ยวกันเลยมันต้องเป็นงูเกี่ยวกันก่อนพันกันก่อน ถูกต้องไหมรีบาวได้เบรกรีบาวเสร็จแล้วต้องรอเบรกอีกก็ไปหนึ่งกับสองคำขำก่อนเล็กๆสั้นๆ group group 1, 2, 2. นกรุบกริบ2 0 0 0ั2จุดหนึ่งยอก็ัรองจานกลุ่นดิผมก็เลยรีบมาไงเอาทองคำตัวแรกเลยแต่ยังไม่หลุดนะ <g ülme> ก็ขาขึ้นขาขึ้นของ t i ม e เฟรมสิบห้าทียังไม่สวยแค่นั้นเองแค่ t i ม e เฟรมสิบห้านะ t i ม e เฟรมหกสิบ ก็กำลังจะเสียทรงแต่ยังไม่เสียค้างการิบาของ60นะคุณต้องอย่าลืมนะ60มันค้างการีบามันโอเวอร์โซอยู่แต่ว่ามันต่ำ,ตำ,ตำ,ตำๆเรื่อยๆต่อได้ไหมได้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นไปดู15านทีค้างกันยอบพูด,ดง่ายๆก็คือถ้า15าทีเสียทรงหลุดลงมาก็มาดูด้านรับ1กับ2ก่อนขา S ยังไงก็ต้องเล่นสั้นๆหล,หลวมๆนะเพราะว่ายังมีสงครามอยู่คอยปะทุได้ทุกเมื่อ นะครับวันนี้กับพ่งนี้ไม่มีประกาศอะไรส่วนนวตาตาล์สองัน2000กับ2อง2สส่วนด้านบนเหมือนเดิมครับอันเดิม2 0 1 2 2 0 2 1 2,028รอไปก่อนนะฮะร,รอก่อนแต่ขึ้นได้ไวไหมบอกเลยว่าขึ้นได้ไวนะครับพร้อมที่จะขึ้นนะไม่ต้องกลัวนะเหมือนรอบนี้เพื่อนถามมาว่าพร้อมขึ้นยังมันก็ขึ้นไปเรื่อยผมว่าพร้อมเื่อพร้อมได้พร้อมที่จะขึ้นเบรกสีฟ้าก็ขึ้นมาเลยเห็นปะ แต่ตรงนี้ผมนี่คนรู้สึกว่ามันรีบาว์ก็จริงนะแต่รอเป็นเวฟก,ก่อนไหมอะไรเงี้ยไปเล่นที่ไทม์เฟรม15นาทีได้เลยลองดูนะยังไม่หลุดนะครับอาจจะเป็นเวฟขึ้นไปไหมอะไรคอยว่ากันแต่15นาทีโอเวอร์บอรั้งยอ่อโอเวอร์โซล,ล,ลองดูเลยว่าช็อตนี้เป็นยังไงมั่งน,น่าสนใจมิใช่น้อย <c oughs> ทองคำตัวแรกกันเลยวัสด,ดีทุกคนเลยนะครับหวัดดีครับคุณเมตตาเวิร์สคุณนาตาชาหวัดดีครับผมนะครับคุณลิลลี่แอดวัดดีครับผมทองย่อลึกไมคะนี่เลยบอร์ดตัวแนวรับแล้ว เมื่อเช้าได้บรรณาห้าหกดอนเลยนะใคร follow มาก็อาจจะได้3าดอนถูกต้องป่ะพี่ก็มาสวัสดีครับคุณดูรี5่าวรัสอเท่าไหร่คะเบอร์2ที่หนาๆก็คือหนึ่งเครับเบอร์2แข็งก่่หนเยอะแต่1เนี่ยก็น่าจะมีการรีบาวเล็กๆของหนาทีคือคุณต้องมองฟอร์เควสเล่นฟิวเจอรใช่ไหมลงมาแบบนี้ไปดู5ที่อาจจะเกิดอาจจะนะคุณต้องดูดีๆนะว่าจะ ถึงเวลาจริงมีบูหรือเปล่าอันนี้ผมยังเห็นไม่ชัดคือถ้าให้ตอบตอนนี้ไอแนวรับหนึ่งอ่ะอุ้ยเดี๋ยวขอเขียนกันว่ารูปศิลปะผมก็ไม่ค่อยเวิร์กด้วยแรเงายังไม่เป็นเลยป๊ด <c oughs> <c oughs> อย่างเงี้ยเกิดบูไดได้นะตอนนี้ยังอยู่แต่ว่าถึงเวลาหน้างานจริงจะอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับยังไงยังไงขาเอสโซซิสไวๆถ้าใครไม่ไหวก็ไม่ต้องหรือว่ารอย่อ สะสมขาขึ้นก็ค่อยว่ากันแล้วแต่เลยโอเคนะโอเคนะครับประมาณนี้นะอันนี้ของสลับทองคำอ่า15บดีคิดว่าวันนี้ไม่มีประกาศอะไรแต่ผมคิดว่าวิ่งไหมผมว่าวิ่งนะอืมนะครับเพราะว่าวันแรกของสุดสัปดาวเพราะมันพึ่งหยุดสุดสัปดาห์ไปด้วยนะฮะแล้วก็ปิดของตุลาคมเอ่อตุลาคมเป็นเดือนแรกของ Q4 ไหมใช่เป็นเดือนแรกของ ของ Q4 อยู่ไม่ได้ end of quarter นะยังไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้สาหรับแนวรับนะแต่ถ้าเกิดยังไม่หลุดรอเบรกไปก็ไปดู 2000, 2 0 0 0 2 0 0กุ๊กิ๊บไปก่อนนะครับสั้นๆอันนี้สำหรับคนเล่นสั้นไม่สั้นก็ไม่ต้องหรือว่าใครไม่มั่นใจก็นิดหน่อยก็พอนะฮะอ้าววัสดีครับคุณอริสาสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับนะครับอันนี้สำหรับนักทองเดี๋ยวดูซิว่าจะหลุดไหมเดี๋ยวมาดูท้ายไลฟ์กันแป,ป๊บเดียวสั้นๆคลิปนี้ไม่นานนะครับพอดีเห็นทองวิ่งพอดีไม่รู้จุด คือบางครั้ง6กโมงมันก็วิ่งอย่างอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะอยู่ๆดีๆหกโมงมวิ่งเฉยน,นะครับไปดูดัชนีดอนแป๊บหนึ่งดัชนีดอลลาร์ครับผมอ่ทองเฟรมหกสิบนะที่เมื่อเช้าผมบอกว่าเอ้ยไม่มั่นใจให้ใครเล่นทองเฟรมเล็กก็มาตรงนี้แล้วมันขึ้นไปหน่อยนึงนะครับตอนนี้เนี่ยมันลงมากินแนวรับ2ของทอเฟรม5าทีละเดี๋ยวไปดูได้ของตัวเล็กนะผมตีสักเล็กปุ๊บ เพราะฉะนั้นตอนนี้ใกล้จะโอเวอร์โซลแล้วทางเฟรม60นะถ้าไม่หลุดตรงนี้เมื่อเช้าผมพูดหรือเปล่าไม่รู้1 0 6 0ดอะไรประมาณนี้ไม่หลุดนะรีบาวขึ้นไปไปได้สูงเลยนะดอลลาร์แข็งได้ต่อเนื่องเลยนะแบบนี้ได้เลยนะครับสูงเลยแล้วทยานไปต่อได้อีกนะ1 0 7จุดกว่าอะไรก็ว่านไปแต่ถ้าหลุดตรงนี้ลงมาหวานเลยครับ1 0 5จุดกว่าต้นๆผมมีไหมมีนะถ้าจำไม่ผิดนี่ไง <laughs> คอนเซปต์ประมาณนี้นะนึกออกปะเนี่ยถ้าตรงนี้นะไม่หลุดตรงนี้นะแล้วยกขึ้นไปเบรกให้เป็นนะจะรอเบรกไม่เบรกก็ได้อา่เส้นสีฟ้ามาก็ไปกินข้างบนหนึ่งสองปิดไปแล้วค่อยไปลุ้นสีเหลืองที่หลังที่ว่ายาวๆหนึ่ว 1, 7, กว่ากสีเหลืองคืออะไรหนึ่งเุดเห็นปะแต่ว่าพวกนี้ยังไงไมันต้องย่ออยู่แล้วแหละของตัวเล็กนึกออกไหมกลับกันกลับกันนะ อันเนี้ยดชิงดอลล่าเล่นทำเฟรมหกสิบเ,เห็นแต่ว่า60มันกว้างไหมกว้างนะนานไหมผมหน้านะถือโอเวอร์ไนท์โอเวอร์ไนท์นะห <c oughs> รือมายิกยือยึกยืไม่ผ่านใหหรือสับคันหลอกไปดุดลงต่อนี่ด้านล่างก็มีเป้าสองเป้าเลยใหญ่เนี่ยเห็นปะ่ะเออนะครับอ่ะมาเจาะกันสีม่วงกินปวล้วนะของตัวเล็กที่เมื่อเช้ามาไงที่ว่าเอ้ยมีแนวรับ1แนวรับ2และแถมไปกินแนวต้านด้วยโอโหแสบเหมือนกัน นะครับลบทิ้งนะสีม่วงตรงนี้ผมก็เลยตีกรอบเป็นสีฟ้าหลุดกรอบสีฟ้าเหมือนเดิมเลยแต่ว่าอัปเดตแนวรับให้นะครับหนึ่งศหลุดไปก็มีรับ1กับรับ2ตรงนี้ครับ1นึ่งกับ1นึ่ถ้าหลุดฟ้ามานะมีโอกาสหรือมาที่1แล้วเจอบูไดเหมือนเดิมสไตล์โอ้วนรูปเดิมๆมเห็นไหมแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากไปต้องมองเส้นฟ้าก็ได้คุณก็ไปเรียกอินดิเคเตอร์ที่คุณใช้ถนัดมาเลยนะฮะ เส้นฟ้าด้านล่างดัชนีดอน106.3ลงมาแนวรับแรกคือ1 0ึ้น1แนวรับ2คือ105.6ปัดขึ้นนะฮะส่วนแนวต้านดู2ก่อนนะไม่1ก็2 3เนี่ยดูสีเขียวก่อนอย่าเพิ่งไปดูสีเหลืองนะไม่เอานะ,ะแข็งจริงยังไงเบอร์2น่าสนใจ1ก็เล็กแล้วก็กกกกกมีโอกาสแล้วนะระวังให้ดีนะครับสีฟ้าผมเอานี้เลยนะ106.8เพื่อความชัวบางทีกลัวแบบ แบบเนี้ยสับขันหลอกกวนๆก็มีนะอย่างจังหวะนี้เป็นต้นเห็นป่ะแองเบรกหาตบหลุดโลดเนี่ยจังหวะนี้โคตรเกียดเลยบอกไว้ก่อนจานนึงอารมณ์อินจัดไม่เป็นไรครับสามแต้มใจเย็นๆเนี่ยจังหวะนี้โอ้แบบนี้โคตรเกียดเลยเนี่ยผมก็เลยให้สิเลยมาหน่อยนะหนึ่งศูนย์หกจุดแปดแนวต้านที่หนึ่งคือหนึ่งหกจุดเก้าแนวต้านที่สองคือหนึ่งูนเจ็ดจุดหนึ่งแนวต้านที่สามคือหนึ่งูนเจ็ดจุดสามครับ อยากให้เตือนไวๆอยู่ในกลุ่มก็กดไลค์เพราะว่าในกลุ่มเนี่ยค่อนข้างเตือนมากกว่าเพจแล้วก็อย่าลืมกดจุดสจุดแล้วก็กดปัด,ปด,ปดหมุดไว้ด้วยนะครับแต่ชินี้นรา่ยังสามารถกลับตัวไปขาขึ้นได้เพราะทางฟเฟรมใหญ่ย,ยังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วสัปดาห์นี้ประกาศดอกเบีย้ยนะแต่ยังไงคงดอกเบีย้ยเดิมชัวๆค่อนข้างเนี่ยเดิม95%้าสิบปอัพอ่ะคงดอกเบีย้ยอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาจะมาจับท่าทีว่าแข็งกล้าวจะลดดอกเบีย้ยไหมไอพันธบัตรบอลยิมันจะลดดอกเบีย้ยเอ้ยมันจะลด ผลตอบแทนหรือเปล่าเพราะล่าสุดเมื่อสองสัปดาห์ก่อนน่ะสัปดาห์ที่แล้วด้วยผลตอบแทนสูงมากแต่ตอนนี้เริ่มย่อลงมาแล้วนะครับก็เขาก็จะมาดูว่าทางประธานเฟดหรือว่าจะมีนโยบายทางการเงินอย่างอื่นด้วยหรือเปล่านะฮะรอบนี้นะแล้วก็วันศุกร์ประกาศพวกเกี่ยวกับไอ,อ้เลเบอร์เต็มเลยเอ่ออะไรนะค่าจ้างเฉลีย่ยต่อชั่วโมงนะครับอัตราการว่างงาน unemployment การจ้างงานนอกภาคาเกษตรก็คือจ้างงานทั้งหมดพวกเด็กออฟฟิศทั้งหลายแหละ คืออะไรก็ได้ไม่รวมกับภาคเกษตรกรรมอ่ะนะครับคือวันศุกร์เวลาผมจำผมจะจำไม่ง่ายว่าเออพวกเนี้มันเป็นเลเบอร์เลเบอร์คือเกี่ยวกับเอ่อพวกเวลาคุณดูพวกบัญชีใช่ไหมเกี่ยวกับเลเบอร์อ่ะภาษาไทยว่าอะไรนะเลเบอร์อ่ะก็จะแต่งยิบย่อยมีหลายหมวดอ่าประมาณนี้นะฮะนึกาไไม่ออกบางทีมันจำภาษาอังกฤษแล้วมันเข้าใจง่ายกว่านะมันจะเป็นภาพรวม นะฮะ,อะลองดูนะอันนี้ดัชนีดอลลาร์ดูได้ที่ทาเฟรมหกสิบสทีลดผลหรือ5ทีโคตรลดผลเลยนะบอกไว้ก่อนมา15ทีอันเริ่มเห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยมันหลุดโลไม่ผ่านหายถ้าเสียทรงก็ลงต่อแต่อย่าพึ่งนะสีฟ้าถ้าไม่หลุดนะข้างบนเลยนะดูดีๆนะดัชนีดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดอลลาร์ขึ้นทองลงถ้าดอลาาดอลาร์ลงทองอขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดทองลงยังไงยังไง,ง,ไงก็แล้วแต่ระวังเรื่องสงครามด้วยนะครับพร้อมที่ขึ้นได้เสมอ ต่อไปน้ำมันสายน้ำมันบ้างแล้วเดี๋ยวไปย้ำทองคํากันดูสิวิ่งไหมหลุดไหมเอ้เจ้าทองวิ่งยังอ่ะมาดูตัวน้ํามันก่อนนะครับไปดูที่ทำฟรมสี่ชั่วโมงไวๆนะครับสี่ชั่วโมงน้ํามันก็ยื้อนะเล่นตัวนะคล้ายกันไม่หลุดอีกเจ้าตรงนี้นะอ่วัดเอามาไม่หลุดตรงนี้นะขึ้นได้สูงสวยเลยแต่แบบมันจะเป็นนานไอ้พวกแบบนี้เป็นเดือนๆน,นะครับดูดีอยู่อย่าหลุดละกันถ้าไม่หลุดนั้นอยู่ ไปดูทางเฟรมหกสิบโอ้ยยังไม่เลือกข้างนะแต่ไม่หลุดยกโลไม่เบรกไหยกโลอันนี้เบรกไฮแต่ยังยกโลอยู่แต่ล่าสุดตรงเนี้เหมือนจะไม่เบรกยังเล่นตัวอยู่ที่ทางเฟรมหกสิบเราก็เลยไปตีเส้นง่ายๆเลยดูกรอบง่ายๆนะครับสำหรับตัวน้ํามันนะนี่เมื่อเช้ามาแล้วนะตัวหนึ่งนะเล็กๆนะเหลือเบอร์สองยังอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ํามันมาตรงนี้เนี่ยมีโอกาสกลับตัวที่เบอร์สอง ถ้ามาที่เบอร์2แล้วมันกลับตัวไปข้างบนได้อย่าประมาทขาขึ้นนะ86 8 8 90ยังอยู่นะครับถ้าเบอร์2แนวรับที่2ที่เหลือตัวเดียวเนี่ยเอาอยู่นะเ,เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตน้ำมันให้แป๊บเดียวแป๊บเดียว โอ้ไม่แป๊บละไม่แป๊บละแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนาทีหนึ่งโอ้ oh. ไม่แป๊บละ น้ำมันนะแนวรับต่ำกว่านี้ผมไม่มียังไม่เห็นครับยังไม่เห็นรอชัวร์ดีกว่าผมคิดว่าอาจจะมีการรีบาวไซเวเป็นเวฟเป็นเวฟนะระวังให้ดีช่วงน้ำมันช่วงนี้แนวรับสองยังไม่กินขอให้เอาให้อยู่นะคระับสำหรับ u s เอสแนวรับตรงนี้ยังไม่ชัดเลยไม่ชัดเลยแงเงี้ยแล้ไม่เห็นอย่าพึ่งนะฮะรอก่อนแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเห็นเด่นชัด 15าทีหน้าทำให้สาหรับคืนนี้ผู้นี้น่าจะเห็นเด่นชัดนะครับส่วนแนวต้านยังอยู่นะพวก9688 90นยะยังอยู่ตราบใดที่ยังไม่หลุดตรงนี้ผมตีให้82.3แนวต้านสีเขียวยังอยู่ยังมีโอกาสขึ้นได้ไวและสูงและสวยด้วยโอเคนะนะครับดูซิว่าตรงนี้เดี๋ยวมันจะย่อลงมาตอนนี้ไอ้เจ้า15หาทีน้ำมันเนี่ยย่อลงมายกโลมายกโลเสร็จปั๊บเบรกไฮกระดึบกระดึบขึ้นลงลีลาไปต่อได้ ระวังให้ดีเพราะว่าแนวรับลึกไม่เห็นเลยครับตอนนี้นะนะเฉพาะตอนนี้นะครับน้ํามันรอไปก่อนนะขาลงนะหรือว่าเล็งกลับตัวดีกว่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูตัวทองคําก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่ะหวัดดีทุกคนนะครับมาอ่านทักทายก่อนสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับหวัดดีครับผมโอเคนะอ่าห้าที ยังแดงๆอยู่นะยังไม่รีบาวนะรอดูทรงก่อนขาขึ้นยังไม่ค่อยแข่งแก่งแต่ค้างการรีบาวแหละ5นาทีโอเวอร์โซแล้วรอมันทําเลยดูซิหลุดไหมหรือรีบาวอีกทีนึงไม่ผ่านให้ล่วงลงต่อก็มาดูแนวรับแล้วกันโอเคนะตีตรงนี้ให้สำหรับใครรอเส้นฟ้าอยากรอเส้นฟ้านะหลุด1990.75มีโอกาสมาแนวรับ1ห,หรือ2ใครอยากรอเส้นฟ้าก็ได้ แต่อย่าลืมนะเดี๋ยวมารีบาลงมาต่อเนี่ยนั่นหมายความว่าสตอร์มันโอเวอร์โซแล้วพอมาเส้นสีฟ้าคุณเปิดปับ๊บเดี๋ยวมันก็ต้องรีบารคุณต้องดูนะสั้นๆไวๆปิดแค่เบอร์หนึ่งเพราะยังไงเดี๋ยวเบอร์หนึ่งก็ต้องรีบารนึกออกปะ่ะเพราะว่ามันโอเวอร์โซมาแล้วคุณจะมาช็อตตอนโอเวอร์โซเนี่ยมันลําบากมันเหนื่อยนะครับดูแค่หนึ่งหรือสองอย่าเพิ่งดูสามนะยกเวนจจะแรงจริงค่อยว่ากันเพราะยังไงยังไงสงครามด้านบนยังคานไม่อยู่นะ ไปดูทำเฟรมใหญ่นี่นอาจจะรอสี่ชั่วโมงย่ออาจจะย่อนิดหน่อยไหมอะไรไหมหรืออีหอบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่อยว่ากันนะครับโอเคนะน,นี้สหรับทองคํานะครับผมโอเคนะอะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับบางคนวันนี้อาจจะยังไม่กลับบ้านนะครับผมคิดว่าทุ่มครึ่งสองทุ่มจะวิ่งนิดหนึ่งก่อนแล้วสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มวิ่งเพิ่มมากขึ้น โอกาสสูงนะเออลองดูได้เลยนะครับโอเคนะนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ